ุยยุ้ยก็จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วกันเนาะว่าน้องมิวเนาะแล้วก็น้องแตงโมน้องแชร์ประสบการณ์เนี่ยเวลาแบบเวลาขึ้นรถใช่ไหมที่นี่แบบเขาจะมีแบบเขาเรียกสายตรวจใช่ไหมเหมือนอะไรอะเทศกิจเหมือนบ้านเราแต่นี้แบบเทศกิจเขาเรียกอะไรพวก transportation พวกแทรมหรืออย่างงี้ใช่ไหมเขามียังไงกันอะลองเล่าดูสมมติว่าเราไม่จ่ายตังค์ใช่ไหมเขาทำไงกับคนที่นี่สุ่มตัวสุ่มยังไงแบบดึงมาหรอถ้าเป็นเอเชียอะไรอย่างงี้เขาก็จะแบบเดินเข้าหาอะไรเงี้ยเรียกแบบโอเคเขาเรียกทิเก็ตแล้วหนูเราต้องหยิบโชว์สมมติเราไม่มีทิเก็ตจะเจอไงเขาก็บอกว่าก็ต้องแบบอยู่แบบต้องเพย์จ่ายค่าตัดถ้าสมมติว่าไม่มีตั๋วจะทำยังไงไม่จ่ายจ่ายตรงนั้นเลยเขาบังคับให้จ่ายตรงนั้นแล้วค่าปรับเท่าไหร่ที่นี่160กว่าสล็อต100ก็ประมาณ 1,400-1,500 เนาะก็ยังแบบเป็นประสบการณ์ที่แบบแชร์ให้กับน้องๆว่าที่นี่ถ้าเกิดไม่จ่ายตังค์จะต้องโดนปรับใช่ไหมคะก็ต้องจ่ายเงินสดหรือจ่ายบัตรเครดิตหรือรับหมดได้ทั้งสองอย่างได้หมดติดเขาได้ไหมไม่ได้เหมือนเขาบอกว่าให้ไปจ่ายทีหลังได้อะไรเงี้ยเหมือนขอไปจ่ายทีหลังแต่เขาเหมือนพูดประมาณว่าต้องจ่ายแพงกว่าที่จ่ายข้างหน้าเขาได้โอเคได้ขอบคุณค่ะนะแล้วก็ขึ้นรถ transportation ทุกอย่างก็ต้องเสียเงินเพราะว่าที่เนี้ยคือมันขึ้นมันใช่ก็ไม่ได้แพงแล้วก็ห้ามซื้อแบบเกินต้องซื้อให้พอดีกับเวลาห้ามซื้อขาดอ๋อห้ามซื้อพอดีกับเวลาขาดไปแบบ 2-3 นาทีนี่ก็จะมาแชร์แล้วกันมีไปเสร็จให้ด้วยโอเคได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเข้า YouTube แล้วพิมพ์ว่าครูยุ้ย Scholarship ที่ช่องค้นหาทีนี้ช่องของครูยุ้ย Scholarship ก็จะขึ้นแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ไปกดติดตาม Subscribe ที่ปุ่มสีแดงสำหรับน้องๆที่สนใจสมัครเรียนและทุนสามารถติดต่อครูยุ้ยได้ที่ LINE @studyplus หรือเบอร์บนหน้าจอได้เลยค่ะ